เราก็เอาเก็บอวัยวะหรือเก็บเลือดมาเราก็จะต้องเจอสารวัตถุกรรมหรือเจอเชื้ออยู่ในสิ่งสองตัวนะครับแล้วถ้าเราเอามาเพาะเลี้ยงก็จะต้องได้เชื้อที่มันมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสปีชีส์เดียวกันนะครับถ้าเป็นตามนี้ครบทุกข้อเราก็สามารถสรุปได้ว่าไอ้นี่แหละเป็นเชื้อก่อโรคเชื้อจุดๆเป็นเชื้อก่อโรคร่วมกันนะครับอันนี้คือหลักการของคอร์พอร์ซูเลชันแล้วคนถัดมานะครับที่เป็นเซเลบทางจุลก็คือเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิงนะครับอันนี้เป็นคนที่ค้นพบสิ่งที่สำคัญมากจากอุบัติเหตุในการทดลองนะครับคือแกเนี่ยพยายามจะเลี้ยงแบคทีเรียตรงนี้นะครับแบคทีเรียตัวนี้คือสแตมป์ไบโอคอคัสออเรียสซึ่งมันเป็นแบคทีเรียที่พบในพวกฝีพวกหนองนะครับแต่บังเอิญว่าในเพจที่แกเลี้ยงเนี่ยมันดันเกิดการปนเปื้อนนะครับเกิดการคอนทามิเนชันของเชื้อรานะครับมีเชื้อราไปอันนี้ถ้าเป็นเราไม่ได้สังเกตอะไรโอ้อยากได้แบคมีราขึ้นมาทำไงครับลึกพิมพ์เอาไปเก็บทิ้งนะครับเอาไปเลี้ยงฆ่าเชื้อแต่เซอร์เล็กซานเดอร์ซันเดอร์เฟมิงใหม่นะครับอเล็กซานเดอร์เฟมิงมาเกิดการพิจารณาทำไมโคโลนีฝั่งนี้มันก็ปกติแต่ทำไมอันนี้มันอันเล็กจังเลยแถมมันมีช่องว่างตรงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าไงมันต้องไม่ถูกกันแน่นอนนะครับเจ้าพีทกันเป็นเพราะว่าสองซุ่มเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าในลาเนี้ยมันจะต้องผลิตสารอะไรออกมาสักอย่างแล้วมันก็ซึมไปตามเนื้อวุ้นนะครับแล้วมันก็จะเกิดปฏิกิริยาไประงับการเจริญนะครับและสิ่งที่เรียกว่าโกดอินฮิบิชันนะครับก็คือเกิดการยับยั้งชั่งใจยับยั้งการเจริญมันประเทศไทยนะโดนยับยั้งการเจริญมาสักระยะหนึ่งแล้วนะเข้าใจไหมตั้งใจเรียนนะทุกคนนะคราวนี้เวิร์กตรงนี้เราก็จะเห็นว่าโคโลนีมันผิดปกติมันมีขนาดเล็กกว่านะครับซึ่งไอ้เวิร์กตรงนี้นะครับหรือโซนตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าเป็นอินฮิบิชันโซนนะครับก็คือบริเวณที่มีการยับยั้งการเจริญเกิดขึ้นทำมากนะครับแกก็เลยรีคอปเปอร์เชื้อตัวนี้นะครับเอาไปเลี้ยงแล้วก็สกัดสารออกมาแล้วสารที่สกัดออกมาได้นะครับแกก็เรียกชื่อมันว่าเพนิซิลินนะครับซึ่งต่อมาเพนิซิลินเนี่ยก็เลยกลายเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกนะครับเป็น first antibiotic in the world นะครับเป็นตัวแรกของโลกนะครับเป็นตัวแรกของโลกเอ้าแล้วก่อนหน้านี้เราใช้อะไรในการรักษาโรคติดเชื้อก็ใช้พวกสมุนไพรใช้สารเคมีนะครับแต่คำว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันมีความหมายก็คือว่าคำว่ายาปฏิชีวนะก็คือเป็นสารที่ผลิตจาก
ุลินทรีย์หนึ่งนะครับเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยเอามันมาใช้ประโยชน์ซึ่งอันนี้มันคือความหมายแบบออริจินัลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการพัฒนานะครับแอนตี้ไบโอติกแบบเป็นแบบกึ่งสังเคราะห์นะครับอาจารย์อันนี้มันยาปฏิชีวนะหรือน้ำมันเครื่องเนี่ยมีกึ่งสังเคราะห์ด้วยมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเซมิซินเทติกเนี่ยก็คือเขาก็จะเอายาปฏิชีวนะจากเชื้อที่เพาะเลี้ยงได้เนี่ยมาดัดแปลงบางส่วนของโมเลกุลนะครับมีการดัดแปลงโมเลกุลเพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบ fully synthetic นะครับก็คือเป็นแบบสังเคราะห์นะครับก็คือใช้กระบวนการสังเคราะห์เรียนแบบแน่นอนว่าแบบนี้แพงนะครับแบบนี้แพงที่สุดดังนั้นอันที่แพงที่สุดจะไม่ใช้พับเพื่อครับส่วนมากที่เราใช้ในปัจจุบันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเลี้ยงเสร็จเอามาใช้เลยกับมีการดัดแปลงโมเลกุลนิดหน่อยนะครับปัจจุบันเราค้นพบยาปฏิชีวนะเป็นร้อยชนิดแล้วนะครับพักกันก่อนไหมสัก30วินาทีเนาะสักสิบนาทีแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน 10.50 ครับใกล้ละใกล้หมดแล้วครับเลยนิดหน่อยๆนะครับโอเคเจอกันอยากดูส่วนไหนของสไลด์ครับแจ้งได้นะเดี๋ยวพูดให้พร้อมที่จะสู้ต่อหรือยังครับนิดเดียวนิดเดียวกดใจไหมอย่าเพิ่งปาอะไรขึ้นมาคราวนี้อย่างที่เราคุยกันไปเบื้องต้นเนาะตอนเริ่มต้นนะว่าวิชาเนี่ยมันเป็นการศึกษาจุลินทรีย์นะครับและจุลินทรีย์มันมีหลายชนิดนะครับซึ่งจุลินทรีย์หลายชนิดเนี่ยถ้าเอามาแบ่งตามประเภทของเซลล์มันก็จะแบ่งได้3แบบนะครับก็คือโพคาริโอตยูคาริโอตแล้วก็พวกที่เป็นอะเซลลูลาร์ก็คือไม่ได้ประกอบด้วยเซลล์นะครับเอาอาจารย์เจ้าคือว่าสิ่งมีชีวิตมันต้องประกอบมาจากเซลล์ถ
ถ้าในแง่ของจุลชีววิทยานะครับทางการแพทย์เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น infectious particle นะครับก็คืออนุภาคที่ติดเชื้อได้คือตัวมันเองอ่ะมันยังไม่มีเซลล์เลยแต่ทำไมมันเก่งกล้าสามารถก่อโรคได้ก็ไม่รู้นะครับมันกำแหงยิ่งนักนะครับพวกนี้ส่วนอันสองอันแรกเนี่ยให้ทวนซ้ำต้องทวนซ้ำไหมสองอันแรกเนี่ยต้องให้พูดอีกไหมถ้าให้พูดนะอาจารย์ก็จะอมน้ำไม่ก่อนนะอาจารย์จะได้พูดได้เอาพวกหมูจ้าหัวอมน้ำก่อนต้องพูดนะครับผมจองข้างหลังดาบเอ้าใครเป็นฮีโร่โอเคใครมองไม่เห็นนะครับข้างหน้าว่างนะเอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้ได้มาปูสระนั่งได้เลยครับทีนี้โพคาริโอตก็คือพวกที่เป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับโพคาริโอตก็คือเป็นพวกที่ประกอบขึ้นมาจากเซลล์โพคาริโอตก็คือยังไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับแยกได้ยังไงนิวเคลียสแท้นิวเคลียสปลอมดูจากนิวเคลียสเมมเบรนนะครับดูจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสนิวเคลียสที่แท้จริงต้องมีขอบเขตนะครับซึ่งตัวกำหนดขอบเขตก็คือเยื่อหุ้มนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียนะครับทั้งแกมบัวแกมลบนะครับเอาแกมบัวแกมลบขึ้นยางบาดนี่ติดไว้ก่อนแล้วก็พวกไมโครพลาสม่านะครับแล้วก็ยูคาริโอตนะครับยูคาริโอตพวกนี้คือพวกที่มีนิวเคลียสที่แท้จริงก็คือนิวเคลียสมีขอบเขตนะจุลินทรีย์ของกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นพวกยีสต์นะครับลานะครับแล้วก็พวกโปรโตโซัวพวกพยาธิต่างๆเนี่ยปรสิตเนี่ยพวกแล้วก็พวกแยกให้แล้วกันกลุ่มปรสิตนะครับพาราไซต์ก็เป็นยูคาริโอพาราไซต์หลายๆชนิดเนี่ยมันไม่ใช่จุลินทรีย์นะแต่อาจารย์ใส่เข้ามาเพื่อให้รู้ว่าปรสิตเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มยูคาริโอตนะครับส่วนพวกอะเซลูล่านะครับอะเซลูล่าที่บอกว่าเป็น infectious particle เนี่ยพวกนี้เนี่ยตัวเขาอ่ะไม่ได้ประกอบขึ้นมาจากเซลล์ไม่มีคุณสมบัติของเซลล์ถ้าอยู่โดดๆเดียวๆไม่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเช่นไวรัสนะครับไวรอยด์แล้วก็พวกพรีออนนะครับPRION นะครับพรีออนคือโปรตีนก่อโรคเป็นแค่โปรตีนแต่ก่อโรคได้อย่างเช่นโรควัวบ้าเคยได้ยินไหมโรควัวบ้าเนี่ยก็คือเนื้อสมองของวัวเนี่ยมันโดนทำลายจากโปรตีนนะครับซึ่งไอ้โปรตีนนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพวกพรีออนนะครับเหมือนมันมาจากต่างดาวนะชื่อพรีออนซึ่งพรีออนเนี่ยถ้าหากสมมติว่าเราเนี่ยสุขภาพดีเราได้รับพรีออนจากวัวบ้าเข้าไปผ่านทางการกินโปรตีนตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นไปทางสมองแล้วมันก็จะไปเปลี่ยนโปรตีนที่อยู่ในสมองเนี่ยให้เป็นพรีออนจำนวนมากขึ้นแล้วมันก็ทำให้เนื้อสมองเนี่ยเป็นรูพุ่นเหมือนกับฟองน้ำ
อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโรควัวบ้าเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่โรควัวบ้าหรือว่าแมคคาวดิซีสเนี่ยระบาดนะครับเขาก็จะต้องกำจัดวัวทุกตัวที่อยู่ในเขตติดต่อนะครับรวมถึงวัวที่มีอาการป่วยเขาก็จะต้องฝังลึก25เมตรนะครับลึกมากฝังเสร็จก็ขาดทุนนะครับตอนแรกแม่กิจได้แบบวิกฤตมากนะครับที่ต้องเตือนปิดท้ายหน่อยหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นด้านที่น่ากลัวค่อนข้างเยอะนะครับของจุลินทรีย์แต่ว่าจุลินทรีย์ส่วนมากบนโลกมีประโยชน์นะครับถ้าโลกเราไม่มีจุลินทรีย์เราก็คงจะถูกทับถมนะครับด้วยใบไม้ที่แบบสูงริบนะครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้างพืชสร้างสัตว์เวลาที่มันตายลงไปนะครับมันไม่ต้องถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์นะครับอย่างก๊าซออกซิเจนที่ห่อหุ้มโลกของเราอันนี้ก็เกิดจากการผลิตขึ้นมาของพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆทั้งนั้นนะครับในยุคก่อนที่จะมีสาหร่ายยุคก่อนที่จะมีต้นไม้นะครับก๊าซพวกนี้มันก็เกิดขึ้นจากเมตาบอลิซึมของพวกจุลินทรีย์ของพวกแพลงก์ตอนทางนั้นนะครับส่วนพวกที่มีโทษเป็นพวกประชากรกลุ่มน้อยนะครับบางทีเขาก็แค่บังเอิญหลุดเข้ามาในร่างกายเราแล้วเขาก็ไปเปิดสวิตช์ยีนที่เขามีอยู่แต่ปกติเขาไม่ได้ใช้สิ่งมีชีวิตส่วนมากสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตส่งมากนะมันจะมียิงอยู่เยอะแยะนะแต่ว่าเวลาที่จะใช้งานเขาก็จะมีการปิดเปิดสวิตช์สภาวะนี้ต้องการใช้ยีน ABC ก็เปิดสวิตช์แค่ ABC พอเข้ามาอีกสภาวะหนึ่งเฮ้ยต้องปิด B แล้วเปิด E เปิด D อย่างเงี้ยก็จะปิดอันนึงแล้วก็เปิดอีก2อันเพิ่มนะครับซึ่งการเปิดสวิตช์ตัวนี้มันอาจจะทำให้ก่อโรคก็ได้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่ต้องการเอาตัวรอดนะครับแต่ถ้าเขาติดใจเขาอาจจะอยู่กับเราไปอีกนานอย่างโควิด-19 ตอนนี้พบว่ามันมีการแทรกจีโนมของไวรัสไว้ในตัวโครโมโซมของคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เคยติดโควิด-19 เนี่ยก็จะบางคนก็จะเจอว่ามันมีจีโนมของไวรัสอยู่ในจีโนมของคนนะก็คือมันก็แทรกกันอยู่ถามว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่ไหมใหม่นะครับไม่ใหม่เลยเพราะถ้าเราเอาโครโมโซมของแบคทีเรียไปดูเอาโครโมโซมของพืชไปดูเอาโครโมโซมของสัตว์ไปดูเราจะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนของไวรัสแทรกอยู่เยอะมากนะครับในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานนะครับมันอาจจะเป็นปลายทางสุดท้ายของเขาที่เขาอยากได้ก็ได้ว่าเราจะต้องคงเผ่าพันธุ์ของเราให้อยู่ไปตลอดกาลนะครับโดยการที่เอาไปฝากเป็นแบบไว้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวโรคตัวนี้มันจะกลับออกมาหรือเปล่าโดยการดีดตัวเองออกมาหรือเปล่านะครับ นี่ถ้าถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมาเรียนเรื่องจุลชีววิทยาด้วยล่ะก็เพราะว่าเชื้อโรคอ่ะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษนะครับคำว่าไมโครไบโอโลจีมันก็เริ่มอ่ะถ้าถามว่าเริ่มตอนไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเริ่มตอนมีไมโครสโคปนะครับวิชานี้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการตอนที่มีกล้องจุลทรรศน์เกิดขึ้นนะครับจากนั้นเป็นต้นมานะครับมนุษย์เราก็เอาความรู้เกี่ยวกับจุลินทรีย์มาใช้ในการอธิบายมาใช้ในการพัฒนาเรื่องกระบวนการคงสภาพอาหารแปรรูปอาหารการรักษาอาหารให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นนะครับรวมถึงการแปรรูปนะครับให้อาหารเนี่ยมีลักษณะที่ดีขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นนะครับเราเอาความรู้ด้านจุลินทรีย์มาใช้ในด้านการเกษตรอย่างเช่นการใช้จุลินทรีย์ที่ดีในการพัฒนาดินในการบำบัดมลพิษนะครับในการควบคุมประชากรของแมลงก่อโรคนะครับ
เราเอาความรู้ด้านจุลชีวะมาใช้กับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นป่วยน้อยลงหรือถ้าป่วยก็หายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ความรู้ด้านจุลชีวะเนี่ยสามารถให้เราได้นะครับที่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็จะมีอยู่เป็นระยะนะครับอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วว่ามันก็มีจุลินทรีย์พวกที่ไม่ดีนะครับมาโจมตีมนุษย์อยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนกับในเกมที่มันจะมี2ฝ่ายที่แบบตีกันไปตีกันมานะครับบางทีเนี่ยมันก็เราก็อาจจะมองได้เหมือนกันนะว่ามันเป็นสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเฮ้ยจุลินทรีย์อยากจะครองโลกเนี่ยมันก็จะมาโจมตีมนุษย์นะครับหรือถ้าเรามองให้เป็นเรื่องความบังเอิญมันก็แค่บังเอิญว่าอยู่ดีๆมันก็มีจุลินทรีย์ที่มันมีความสามารถในการก่อโรคมันหลุดเข้ามาในร่างกายเราแล้วก็มีการแพร่กระจายนะครับซึ่งในการมีโรคระบาดเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสภาวะพวกนี้นะครับอีพิเดมิกแพนเดมิกนะครับ ซึ่งคำนี้จะใหญ่กว่านะครับอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้คือการระบาดใหญ่มีคำที่ตรงข้ามเลยนะมี endemic endemic นี่คือประจำถิ่นเชื้อประจำถิ่นโรคประจำถิ่นเนี่ยอย่างประเทศไทยอ่ะก็จะมีเชื้อประจำถิ่นอยู่เพราะว่าเชื้อประจำถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็คือถ้าเราไปยุโรปเลยเราจะไม่เจอเชื้อพวกนี้ไปอเมริกาไม่เจอเชื้อพวกนี้นะครับนี่ความน่าตกใจคือไอ้พวกเนี้ยมันน้อยลงส่วนพวกเนี้ยมันเพิ่มขึ้นเชื้อประจำถิ่นกำลังเริ่มน้อยลงเพราะอะไรเพราะมนุษย์มีการคมนาคมที่ดีขึ้นเราสามารถเอาเชื้อโรคที่อยู่ในดินเนี่ยไปอเมริกาได้ภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันติดกับเท้าเรานี่แหละไปนะครับหรือบางทีเราก็ป่วยแล้วเราก็หอบเชื้อโรคไปกับตัวเราแล้วก็ไปแพร่กระจายอยู่ที่นู่นเรื่องพวกนี้สมัยก่อนมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายนะครับการที่เดินทางข้ามทวีปได้เป็นสมัยก่อนก็ต้องนั่งเรือถ้าป่วยหนักๆก็ตายบนเรือพอมีคนป่วยเยอะๆบนเรือเขาก็ไม่ให้เทียบท่าคุณก็ไปนอนตายเตี้ยงๆกลางทะเลก็จบนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่โลกยังอยู่ในระยะฟักตัวคุณก็บินไปไม่รู้กี่ประเทศแล้วนะครับ อันนี้เนื้อหาพาร์ทสุดท้ายนะครับของสไลด์ในวันนี้ในเช้านี้สิตอนบ่ายมีอุปกรณ์หลักอีกนะครับก็คือเรื่องของการตั้งชื่อนะครับซึ่งอาจารย์ก็เกริ่นไปแล้วแหละนะครับว่าเราใช้ระบบทวีนามนะครับหรือว่าไปกับเยี่ยมในโนเมนเทเจอร์นะครับซึ่งคิดค้นโดยพ่อใหญ่อะไรลินเนียสใช่ไหมคุณลุงลินเนียสนะครับใช้ภาษาอะไรในการตั้งภาษาคาราโอเกะภาษาลาตินมนุษย์ภาษาบาลีบาลีก็เป็นภาษาที่ตายแล้วนะในฝั่งตะวันออกถ้าฝั่งตะวันตกภาษาที่ตายแล้วก็คือลาตินนะครับทีนี้ในการเขียนชื่อมันจะต้องประกอบด้วย2คำคำแรกคือ genus คำที่2คือคำเฉพาะนะครับรวมกันเป็น1ก้อนเนี่ยเรียกว่าชื่อวิทยาศาสตร์อันนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับว่าไหนเป็นคำธรรมดาอันไหนเป็นชื่อวิทยาศาสตร์เขาก็เลยจะมีรูปแบบในการเขียนที่ต่างออกไปจากคำทั่วไปนะครับอย่างเช่นการเอียงอย่างเช่นการขีดเส้นใต้นะครับทีนี้ในการเขียนนะครับในการเขียนเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยจะประกอบด้วย2ก้อนก้อนแรกจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ระบบเอียงหรือระบบขีดเส้นใต้นะครับส่วนก้อนที่2นะครับก้อนที่2จะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแล้วเขาก็จะเคาะแยกจากกันหนึ่งเคาะนะครับและทั้งก้อนจะต้องเอียงหรือถ้าไม่อยากเอียงก็ใช้การขีดเส้นใต้
โดยขีดแยกกันนะครับเห็นไหมห้ามต่อกันนะตรงนี้ทีนี้ในการที่เราจะใช้ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยปัจจุบันเราก็จะมีใช้พิมพ์ใช่ไหมแล้วก็ใช้เขียนนะครับทีนี้ในกรณีที่พิมพ์นะครับในกรณีที่พิมพ์เนี่ยเราสามารถเอียงก็ได้เราสามารถขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกใช้แบบไหนให้ใช้แบบนั้นตลอดไม่ใช่ว่าหน้าแรกเนาะข้างบนขีดเส้นใต้อยู่2 3อันอันที่4เอียงอันที่5เอียงอันที่6ไปขีดเส้นใต้ไม่ได้นะครับจะใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นให้ตลอดนะครับส่วนการเขียนนะครับส่วนการเขียนให้ใช้การขีดเส้นใต้เท่านั้นถามว่าเอียงได้ไหมมันก็พอได้แหละแต่ว่าเวลาเราเขียนเอียงอ่ะบางคนตัวหนังสือมันก็เอียงอยู่แล้วไงแล้วคุณจะมาเอียงอีกมันเอียงไม่เอียงเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการเขียนอย่างเช่นเราเขียนในแล็บนะครับเราเขียนติดข้างหลอดทดลองเขียนในรายงานอย่างเงี้ยก็ให้ใช้การขีดเส้นใต้นะครับคราวนี้ชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยาวนะครับการจะมาเขียนคำเต็มทุกครั้งมันก็จะเหนื่อยเกินไปนะครับรู้จักเหนื่อยไหมทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยนะครับก็รวมกันเป็นเหนื่อยนะครับเขาก็เลยอนุญาตให้ย่อได้นะครับซึ่งการย่อนั้นสิ่งที่ต้องมีก็คือเราต้องเปิดเพลงตื้นๆก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่นะเราจะต้องใส่คำเต็มให้เขาก่อนครั้งแรกนะครับแล้วก็ค่อยย่อเวลาย่อเนี่ยย่อแค่ genus นะครับส่วนคำเฉพาะเนี่ยให้ใส่คำเต็มเหมือนเดิมนี่ถ้าหากการย่อตรงนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราใช้ตัวเอียงตอนย่อแล้วก็เอียงนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราใช้ตัวขีดเวลาย่อเราก็ขีดเส้นใต้เหมือนเดิมนะครับและเวลาย่อต้องย่อให้มันเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับหลักการย่อสรุปนะครับเขียนตัวเต็มก่อน1ครั้งแล้วที่เหลือค่อยย่อในบทความบทเดียวนะครับเวลาย่อแล้วก็ย่อตลอดไม่ต้องสลับมาเป็นตัวเต็มอีกรอบนะครับย่อแล้วก็ต้องย่อรูปแบบเดิมนะครับคือถ้าเต็มขีดย่อก็ใช้ขีดถ้าเต็มเอียงย่อก็ใช้เอียงนะครับทีนี้เวลาย่อก็ง่ายๆครับอย่างเช่นบาซิลัสซีเรียสนะครับเวลาเราย่อเราก็ย่อเป็น B ซีเรียสนะครับอย่างนี้นะครับ E โคไลแล้วก็ย่อเป็น E แล้วก็โคไลอย่างเงี้ยนะครับสเตปเปอร์โลคัสออเรียสต้องเป็น S แล้วก็ออเรียสนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มันบางทีมันก็สับสนนะครับนี่แหละถ้าหากเราเห็นแค่ S aureus กับ S mutans เราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ S ข้างหน้าเนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมจะต้องเขียนคำเต็มก่อนหนึ่งครั้งเสมอทีนี้เวลาอ่านพวกนี้เราจะไม่คิดมากอ่านไปคาราโอเกะเลยนะครับอันนี้บาซิลัสซีเรียสนะครับคนละอันกับซีเรียสแบล็คนะครับเอชูริเชียโคลายนะครับเวลาย่อก็สามารถอ่านอีโคลายได้สเตปเฟโลคัสออเรียสนะครับสเตปโตคอคัสมิวแทนส์เซเลเตียมาเซเซนซูโดโมนาสแอรูจิโนซาไมโครคัสprocess นะครับนี่แต่ละคำมันมีความหมายหมดเลยนะครับแต่ละคำมีความหมายหมดเลยอย่างเช่น staphylococcus aureus นะครับ coccus แปลว่าลูกร่างกลม staphylo แปลว่ามันเกาะกันเป็นพวงนะครับเกาะกันเป็นพวงเหมือนองุ่นส่วน aureus ตัวเนี้ยแปลว่าสีเหลืองทองเพราะว่าเชื้อตัวนี้โคโลนีมันเหลืองทองนะครับ
แต่ละอันมันมีความหมายหมดเลยนะครับคราวนี้การที่เราจะเขียนชื่อวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามันต้องเป็นสองก้อนใช่ไหมแต่เชื้อบางตัวเรายังไม่ได้ศึกษามันดีๆเราเลยไม่รู้ว่าไอ้คำจำเพาะข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าอย่างตัวสเตฟไฟโลสโคคัสนะครับมันมีทั้งออเรียสนะครับมีทั้งอีพีเดอร์มิดิสนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะครับคราวนี้ถ้าหากเราแยกเชื้อมาแบบคร่าวๆนะเราแยกเชื้อมาแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยมันเป็นนี่แหละมันเป็นพวงๆนะแล้วเซลล์มันกลมติดสีแกมบวกเราก็แต่ว่าเรายังไม่ได้ทดสอบไบโอเคมีคอลเทสยังไม่ได้ไปทำซีเควนซิ่งยังไม่ได้ทำ PCR ดูเราจะไม่รู้เลยอะว่ามันเป็นสเตปออเรียสหรือว่าสเตปอีพีเดอร์มิดิสสิ่งที่เราทำได้นะครับคือการเขียนชื่อคร่าวๆโดยการใส่คำนี้ Staphylococcus แล้วก็ SP จุดเพื่อที่จะบอกว่าไอ้เชื้อที่ฉันได้มาเนี่ยมันเป็น Staphylococcus สักสปีชีส์นึงนี่แหละนะครับอะไรสักอย่างนึงทีเนี้ยการใส่ SP จุดตรงเนี้ยนะครับเราจะไม่เอียงแล้วก็ไม่ขีดนะเราจะไม่เอียงและไม่ขีดตัว SP จุดตอนนี้ SP จุดเนี่ยแสดงว่าเราพูดถึงแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเราแยกเชื้อเป็นสตัฟไฮโลโคพัสออกมาได้หลายตัวนะครับเราแยกมาได้หลายตัวเราจะไม่เติม S นะครับถ้าเป็นรูปพหูพจน์เราจะใส่ P อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้คือเป็นพหูพจน์นะครับก็คือมันมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปนะครับและไอตัว SPP ก็จะไม่เอียงแล้วก็ไม่ขีดนะครับ SPP จุดตัวตรงๆเครื่องเลยหรือบางทีในงานเราพูดถึงแค่ระดับ genus อะไรเนี่ยเราก็สามารถใช้ Staphylococcus spp. จุดก็ได็นเอกพจน์นะครับมีแค่ตัวเดียวใส่ SPP จุดแต่ถ้า2ตัวขึ้นไปใส่ SPP จุดนะครับประมาณนี้ขออนุญาตตูดนะครับอันนี้จริงพูดไปแล้วนะครับทวนอีกครั้งนะครับรุ่นเราฟังอีกครั้งตัวโอเกิดด้วยนะนี่มาดูนี่กลมไหมกลมนะครับเซลล์จะเดี่ยวรูปร่างกลมกลมเสร็จแล้วเกาะกันเป็นคัตเตอร์ไหมเกาะกันเป็นพวงๆเป็นพื้นๆอันนี้ค
คือลักษณะของสแตฟไฟโลนะครับแล้วก็มันกลมๆอ่ะมันก็เลยเป็นคอร์คัสนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยการเป็นแกมบวกด้วยนะแกมบวกคืออะไรแกมบวกคือย้อมติดสีม่วงหรือน้ำเงินนะครับถ้าแกมลบก็จะติดสีแดงแต่ว่าไม่ใช่ใช้สีแดงย้อมแล้วจะอยากให้ติดม่วงไม่ได้นะการย้อมสีแกมหรือแกมสเตย์เนี่ยมันเป็นการย้อมเฉพาะนะครับแกมเนี่ยเป็นชื่อคนนะครับคนคิดคนวิธีเนี้ยชื่อว่าคริสเตียนแกรมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนคำว่าแกมบวกแกมลบแกมสเตนนิ่งตัว G แล้วเป็นตัวใหญ่สเมอร์นะครับเพราะมันเป็นชื่อของเขานะครับเข้าใจนะวัยรุ่นอยากย้อมแบบนี้บ้างไหมไม่อยากก็ได้ย้อมเหมือนเดิมนะครับได้สอบด้วยนะครับคราวนี้สแตฟไฟโลคอคัสออเรียสนะครับถ้าเป็นออเรียสแท้ๆเวลาไปเลี้ยงเนี่ยมันจะขึ้นสีเหลืองอำลำนี้นะครับแต่มันไม่ใช่แค่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับเวลาที่จะคอนเฟิร์มว่ามันเป็นสแตฟไฟโลคัสออเรียสเนี่ยจะต้องเลี้ยงในอาหารธรรมดาเลี้ยงในปากกาด้วยเพื่อที่จะดูฮีโมไลซิสนะครับฮีโมไลซิสคืออะไรฮีโมไลซิสก็คือการย่อยของเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบเอนไซม์คาตาเลสว่าคาตาเลสเป็นบวกหรือลบนะครับซึ่งเราจะต้องทำอย่างเงี้ยกับเชื้อนะครับทุกตัวที่เราต้องการคอนเฟิร์มสปีชีส์ของเขานะครับการทดสอบแบบนี้เราเรียกรวมๆว่าเป็นไบโอเคมีคอลเทสนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็น gold standard นะครับเป็นวิธีมาตรฐานแบบสุดๆนะครับทีนี้มีวิธีอื่นไหมถ้าไม่อยากทำ biochem test มีนะครับอย่างเช่นเป็น molecular based method นะครับอย่างเช่นการทำ PCR นะครับการ sequencing หรือว่าเป็น immunological based method อย่างเช่นการทำ latex agglutination การทำ PCR นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะได้เรียนนะครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องบอกอาจารย์สอนวันนี้เลยหนูอยากเรียนไม่ต้องนะครับ ก็ไม่ได้ตั้งใจเขียนให้อ่านออกจะออกได้ยังไงล่ะอาจารย์ต้องการอะไรนี่แหละอาจารย์ต้องการกวนตีนของเรานี่แหละครับนี่การยืนยันชนิดนะครับถ้าเป็นวิธีมาตรฐานนะครับก็คือการทดสอบทางชีวเคมีนะครับคนละอันกับสอบกลางภาควิชาไบโอเคมนะก็คือเขาก็จะดูว่าเชื้อตัวเนี้ยมันมีปฏิกิริยาเอนไซม์อะไรบ้างมันใช้น้ำตาลชนิดไหนบ้างมันมีกระบวนการหมักน้ำตาลชนิดไหนบ้างนะครับย่อมติดสีเป็นแกมอะไรรูปร่างอะไรนะครับซึ่งมันใช้เวลานานมันก็เลยมีวิธีอื่นที่ขึ้นมาทดแทนนะครับอันแรกนะครับก็คือโมเลกุลาร์เบสเมทอดนะครับก็คือวิธีที่ดูสารพันธุกรรมนะครับหรือบางทีก็ดูพวกโปรตีนนะครับวิเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบก็จำแนกชนิดเชื้อได้หรือจะใช้วิธีทางภูมิคุ้มกันวิทยานะครับอิมมูโนโลจีนะครับก็คือดูว่ามันทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีตัวไหนได้นะครับอย่างเช่นคนที่ตรวจโควิดเราก็จะมี ATK ใช่ไหม ATK หน้าตาก็จะประมาณนี้แหละใช่ปะไม่หน้าตาแบบไหนเราก็จะหยอดตัวอย่างตรงนี้นะครับในตัวอย่างมันก็จะมีแอนติเจนนะตรงนี้ก็จะมีแอนติบอดีรออยู่นะครับ
ถ้าแอนติเจนกับแอนติบอดีตรงกันมันก็จะขึ้นเป็นขีดบวกนะครับแล้วถ้าชุดนี้ยังใช้ได้อยู่มันก็จะมีขึ้นขีดคอนโทรลอีกหนึ่งอันนะครับถ้าขึ้น2ขีดก็คอนเฟิร์มว่าแอนติเจนกับแอนติบอดีตรงกันแสดงว่าเป็นผลบวกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตรวจได้ทีละอันนะจ๊ะยกเว้นอันที่แพงๆอาจจะตรวจได้ทีละ3โรคนะครับอย่างเช่นในของหมาก็จะตรวจไข้หัดตรวจอะไร 2-3 อย่างในพร้อมกันประมาณนี้นะครับโอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้วสำหรับซาวนี้นะครับไปกินข้าวตอนบ่ายเดี๋ยวอาจารย์จะหอบเครื่องมือจากแล็บมาให้เล่นเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์จะเล่นให้ดูครับ